จากใจบูมถึงโยเกิร์ตเพื่อนตัดสินใจทางไหนเป็นทางที่ดีเสมอจากใจบูมสุภาพรถึงโยเกิร์ตณัฐชาเชื่อเพื่อนไตร่ตรองมาดีแล้วไม่ว่าจะตัดสินใจทางไหนเป็นทางที่ดีเสมอชมเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการบันเทิงในช่วงนี้สำหรับกรณีที่พีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรและโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมออกมาเปิดใจว่าทั้งคู่ได้เซ็นใบหย่ากันแบบสดๆร้อนๆท่ามกลางดราม่าว่าฝ่ายชายขอภรรยามีโลกใบที่สองแต่ฝ่ายหญิงรับไม่ได้จนต้องขอตัดขาดซึ่งในช่วงที่ทั้งคู่เปิดใจก็ไม่ได้อธิบายสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้ถึงกับแยกทางกันแต่จากสีหน้าและอาการที่ทางโยเกิร์ตแสดงออกที่ไม่ยอมให้อดีตสามีจับมือและการนั่งที่ทิ้งระยะห่างยิ่งทำให้ตอกย้ำว่าคู่นี้ไม่ได้เลิกกันด้วยดีแน่ๆถึงทั้งคู่จะออกมาบอกยังคงรู้สึกดีต่อกันอยู่โดยชาวเน็ตยังตั้งขอสังเกตว่าโยเกิร์ตยื่นมือมาให้บูมสุภาพรวงถ้วยทองที่รับหน้าที่เป็นพิธีกรจับในช่วงท้ายยังกอดกันกลมกับสาวบูมแต่ไม่ยอมให้อดีตสามีถูกตัวเท่าไรล่าสุดสาวบูมได้โพสต์ภาพตนเองกับโยเกิร์ตจับมือและกอดกันพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะถึงโยในฐานะผู้หญิงเหมือนกันโยเป็นคนที่เข้มแข็งมากเก่งมากเชื่อว่าโยคิดและไตร่ตรองมาดีแล้วไม่ว่าจะตัดสินใจทางไหนเป็นทางที่ดีเสมอนะรักทั้งคู่ทำงานยากมากวันนี้ห่อนางฟ้าของฉันเธอสวยงามเสมอกอดแน่นๆทางด้านโยเกิร์ตได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า Thank you for วาดนาจากนั้นทั้งคนในวงการและชาวโซเชียลต่างข่าวมาให้กำลังใจสาวโยเกิร์ตเป็นจำนวนมากขอบคุณรูปจากไอจีมีขีดล่างบูมอาการล่าสุดอันครูฝึกอสรพิษวิทยาสู้สุดใจหวังปาฏิหาริย์มีจริงอัปเดตอาการอันจักรินนินกำแหงครูฝึกอสรพิษหลังโดนจงอางฉกะไม่รู้สติเข้าสัปดาห์ที่3หวังมีปาฏิหาริย์อีกครั้งถึงเวลาช่วยอันไปด้วยกันเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนยังเอาใจช่วยเมื่ออันครูฝึกอสรพิษวิทยาเกิดอุบัติเหตุถูกงูจงอางกัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนผ่านไป3สัปดาห์แล้วนั้นล่าสุดนิกวายไลฟ์ได้อัปเดตอาการว่าขณะนี้เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งโดยระบุว่าถึงเวลาช่วยอันไปด้วยกันเรื่องที่ผมจะเขียนต่อไปนี้คือความจริงของเหตุการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับสถานการณ์ของอันจักรินนินกำแหงหลังถูกงูจงอางกัดและนอนไม่ได้สติมา3สัปดาห์สาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะหัวใจหยุดเต้นหลายนาทีและมีปัญหาเลือดไม่เลี้ยงสมองนานเกินไปต้องขอบคุณทุกท่านที่ส่งยามามากมายแต่ตอนนี้น้องยังไม่ได้สติเลยไม่สามารถทานได้ครับปัญหาสำคัญที่สุดตอนนี้คือเรื่องของสมองและมีอาการติดเชื้อที่บาดแผลแต่ที่ผ่านมาไม่ว่ามันจะดูแย่สักเท่าไหร่แต่ทีมอสรพิษวิทยาก็ไม่เคยถอดใจแม้จะมีความหวังเพียงน้อยนิดและอ่านดูแย่หลายรอบแต่สุดท้ายเขาก็สู้จนกลับมาได้ที่ตอนแรกมีหลายๆท่านขอให้เปิดรับการช่วยเหลือแต่เราไม่ยังอยากจะให้ท่านอื่นๆเดือดร้อนตลอดจนเรายังพอดูแลกันได้เลยพยายามเก็บโอกาสเหล่านี้ไว้ในช่วงเวลาที่จำเป็นจะดีกว่าที่สำคัญคือคุณแม่ของอันยืนยันหนักแน่นว่าไม่อยากจะให้เดือดร้อนใครจริงๆและในเวลานั้นสถานการณ์ยังไม่แน่นอนอาการทั่วไปเป็นในทางลบมากกว่าบวกมีโอกาสที่จะไปมากกว่าอยู่แม่เลยไม่อยากเดือดร้อนใครแต่มาถึงวันนี้สถานการณ์เริ่มค่อยๆดีขึ้นทีละนิดแม้จะยังไม่รู้สึกตัวอันเริ่มกระพริบตาได้บ้างกรอกตาได้บ้างมีการตอบสนองเวลามีคนเรียกแสดงออกถึงอาการเจ็บเวลาทำแผลหัวใจไตปอดยังทำงานดีและสามารถหายใจเองได้แล้วในบางครั้งแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยอยู่เป็นระยะและคุณหมอแจ้งว่าก้านสมองอันยังอยู่
คุณแม่เลยตัดสินใจว่าจะสู้ไปกับอันอย่างสุดกำลังถึงเวลานี้อาจจำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงจึงจำเป็นที่จะต้องเปิดรับการช่วยเหลือจากทุกท่านที่มีความประสงค์ที่จะช่วยน้องอันนอกจากนั้นยังอยากขอคำแนะนำจากผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาสมองโดยตรงทางชมรมอสรพิษวิทยากับเพจนิกวายไลฟ์จึงมีเห็นตรงกันว่าจะเปิดรับการช่วยเหลือจากภายนอกโดยให้เข้าบช.คุณแม่ของอันโดยตรงเพื่อความชัดเจนและสบายใจใครมีความประสงค์จะช่วยเหลือสามารถช่วยได้ในบช.นี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา033-166601-8กุลพรพัฒน์พรหมประดิษฐ์เราไม่อาจรู้เลยว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่ก็จะทำอย่างเต็มที่เพื่อวันข้างหน้าที่จะได้ไม่คาใจว่าเราทำเต็มที่หรือยังปาฏิหาริย์ครั้งต่อไปมันอาจมีจริงก็ได้ครับ TK ลั่นชัดตั้งแต่ก่อนแต่งไม่อยากมีลูกเหมือนกันกับโยเกิร์ตณัฐชาโซเชียลแกะความหมายคำพูด TK ปมปัญหาเหตุทำให้โยเกิร์ตต้องอย่าชาวเน็ตเพียงสนั่นโยงเรื่องการมีลูกย้อนฟังบทสัมภาษณ์ก่อนแต่งลั่นไม่อยากมีลูกไม่ชอบเด็กหลังจากเมื่อวันที่1มีนาคม2567ที่ผ่านมาพิธีกรหนุ่มพีเคปิยวัฒน์พร้อมอดีตภรรยาโยเกิร์ตณัฐชาออกมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ถึงกระแสพิธีกรดังขอเมียมีโลก2ใบคู่รักวงการบันเทิงเซ็นหย่าแล้วโดยโยเกิร์ตยืนยันว่าหย่ากันแล้วยอมรับว่ามีปัญหากันแต่ตอนนี้จบกันด้วยดีส่วนด้านทีเคร่ำให้เปิดใจเศร้าว่าขอโทษโยและครอบครัวรวมทั้งครอบครัวตัวเองที่รักษาสัญญาไม่ได้ที่ทำไม่ได้จนมีวันนี้รักโยเสมอ12ปีถ้าทำได้จะหาโอกาสมาอยู่ด้วยกันขอเวลาแป๊บหนึ่งทุกวันนี้ยังดูแลโยต่อตลอด2สัปดาห์ที่มีปัญหาพี่คุยกับโยตลอดใน12ปีไม่เคยเปิดใจกับโยได้มากเท่านี้พี่รู้สึกว่าเป็นความสุขมากที่พี่ได้บอกคนที่พี่รักว่าพี่รู้สึกยังไง12ปีพี่ไม่เคยบอกพี่ขอโทษโยทุกวันว่าพี่ทำอะไรพลาดไปจนทำให้มีวันนี้ว่าต้องหย่าทีเคโยเกิดควงคู่เปิดใจหย่าแล้วร่ำไห้รับชีวิตคู่มีปัญหาขอโทษรักษาสัญญาไว้ไม่ได้ซึ่งภายหลังจากคลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะชาวเน็ตได้เกาะติดจับตากับประเด็นนี้จนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม TK เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโยเกิร์ตขึ้นเทรนด์แถมยังมีคำค้นหานางแบบเวียดนามแฟนใหม่ TK ขึ้นเต็ม TikTok อีกทั้งยังมีคนวิเคราะห์ประโยคที่ว่าTK ขอโทษโยทุกวันแต่12ปีเพิ่งมาบอกว่าขาดอะไรทำให้หลายคนตีความออกไปหลายแบบซึ่งมีเรื่องลูกอยู่ในนั้นบ้างก็เดาว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ PK อาจจะมีลูกกับโลกใบที่2แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาแย้งว่าไม่จริงเพราะ PK เคยบอกว่าไม่ชอบเด็กแต่นี่อาจจะเป็นเพราะ PK ไม่หยุดเองเป็นต้นซึ่งเราจะพาไปย้อนฟังบทสัมภาษณ์ของพิธีกรหนุ่มพีเคเมื่อปี62หลังควงโยเกิร์ตที่ขณะนั้นจดทะเบียนสมรสแล้วเหลือแค่งานฉลองมาเผยสาเหตุที่ไม่อยากมีลูกโดยพีเคเคยเปิดใจว่าไม่ได้กลัวการมีลูกแต่พี่ไม่ชอบเด็กโยก็ไม่อยากมีต่างคนต่างไม่อยากมีงานที่ทำมาเงินที่ได้มาก็เอาไปเที่ยวทั่วโลกถ้าเกิดอยากมีลูกขึ้นมาถ้าถึงเวลานั้นจริงๆค่อยไปอุปการะมาเลี้ยงก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยกับการมีลูกไม่มีเลยจะดีกว่าโลกตอนนี้ไม่น่าอยู่เหมือนตอนที่เราโตมาเราเลยไม่อยากเอาเด็กคนหนึ่งมาเจออะไรแบบนี้